นี่คือทางลัดที่จะทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ย่ำแย่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพใจที่ย่ำแย่ลองเอาแนวทางนี้ไปใช้เลยนะครับเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยคนที่ได้เคยมามีโอกาสปรึกษาในการพูดคุยกันนะครับผมเจอเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่ใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เจออะไรมากระทบบ่อยครับคนเหล่านี้ล้วนเคยผ่านการเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นและจนวันนึงที่มันเก็บไม่ไหวครับมันระเบิดออกมาพอมันระเบิดออกมาเหมือนคลังในการที่จะแบบดูแลอารมณ์ความรู้สึกอ่ะมันเหมือนมันถูกพังไปด้วยมันถูกทำลายไปด้วยนะครับมันทำให้โอ้ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบบแย่เลยนะไอตอนเข้มแข็งอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ไงก็คิดว่ามันดีนะแต่พอเก็บไว้นานๆครับจนมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอันเนี้ยก็เลยแบบพังระเนระนาดไปเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าความรู้สึกอะไรมาเนี่ยก็จะแบบไม่เอาปฏิเสธไม่ยอมรับความรู้สึกพอมันมาผ่านไม่เท่าไหร่แต่พอมันมาหลายๆครั้งแล้วพยายามปฏิเสธพยายามปฏิเสธมันกลายเป็นว่าเหมือนกับมันต้องสู้แบบนี้ตลอดเวลาจนทำให้แบบใจมันเหนื่อยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการผลลัพธ์อีกแบบนึงนะคุณไม่ต้องการจะเป็นคนเครียดง่ายทุกง่ายแบบนั้นนะครับผมแนะนำวิธีการทางลัดเช่นกันที่ทำให้คุณแบบไปสู่เส้นทางการมีความสุขได้ง่ายมากเลยนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องไปกำจัดให้อารมณ์ที่คุณไม่ต้องการด้วยวิธีการที่เรียบง่ายคือเปลี่ยนจากการพยายามกำจัดเป็นการยอมรับและเข้าใจความรู้สึกนั้นที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณนะครับสามารถฝึกฝนในการที่จะเข้าใจได้ว่าเออสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นวันนี้ฝนตกมาเนี่ยแล้วคุณแบบก็แค่ยอมรับว่าเออมันก็คือธรรมชาติที่ฝนนี่มันตกลงมาคุณจะไม่แบบรู้สึกแบบแย่กับมันกับการที่แบบโอ้โหใครมาทำให้ฝนตกบ้านฉันถูกป่ะอะไรที่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นครับมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าพอคุณเข้าใจว่าเออมันก็เป็นสภาวะธรรมชาติอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นนะคุณจะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นจริงไหมคุณจะดูแลจัดการมันได้มากกว่ากับการที่คุณรู้สึกว่ามีใครมากระทำคุณดังนั้นครับถ้าเกิดคุณมองนะว่าอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่มันเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกที่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ชอบนี่แหละแต่คุณเข้าใจว่ามันคือสภาวะอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะหายไปโดยธรรมชาติด้วยเช่นกันนะถ้าคุณไม่ได้แบบไปเล่นกับมันต่อไม่ได้ไปใส่ใจกับมันต่อเนี่ยโอ้โหคุณจะเบาได้มากขึ้นเลยในกรณีที่แบบนี้นะครับผมบอกว่าผมทำคลาสทำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แบบฝึกนะผมเองก็ฝึกแบบนี้นะครับฝึกให้คนเนี่ยเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองฝึกที่จะเห็นว่าเอออารมณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฝึกว่าที่จะเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะมีเจตนาที่ดีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นด้วยพอมองแบบนี้บ่อยๆพอเปิดรับบ่อยๆผมพบเลยครับว่า 80-90% นะที่ฝึกฝนแล้วจิตใจเข้มแข็งขึ้นหลับง่ายขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นล้มแล้วก็ลุกง่ายขึ้นจากการฝึกแบบนี้ถ้าเทียบกับการที่เมื่อก่อนนี่เทก็เคยพยายามปฏิเสธอารมณ์ลบๆพยายามกำจัดเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วมากกว่าอีกบางคนพยายามกำจัดมาเป็นปีๆก็ไม่หายแต่ฝึกที่จะยอมรับแล้วฝึกที่จะเข้าใจมันแค่ไม่กี่เดือนจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นแล้วนะครับและนี่คือทางลัดที่คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เลยแต่ผมอยากชวนคุณพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะบริหารจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้นลองอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเปิดรับมองเห็นและเข้าใจมันแบบตรงไปตรงมาดูถ้าเกิดว่าการที่คุณพยายามต้านมันครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นลองเปลี่ยนวิธีใหม่ดูผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าชอบวิธีนี้อย่าลืมกดแบ่งปันให้กับเพื่อนของคุณนะครับหรืออาจจะแท็กเขามาดูวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้พิมพ์มาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกับคุณนะครับ